เนี่ยเดินตามไปป้าถ่ายแบบแล้วกูเจอเป็นหุ่นตัวขนาดนี้หุ่นขนลุกอ่ะพี่ดูนี่ดิไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เลยใหญ่มากเลยอ่ะลูกไอเนี่ยที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะพวกที่มันบินๆเนี่ยพวกอยู่ในกลุ่มเนี่ยต้องอ่านนะอะไรเนี่ยลูกนาอะไรทุกอย่างใช่ไหมยางนาเออแค่กูเจอแมงมุมตัวขนาดนี้ขนลุกตายแห่เอ๊ะอันนั้นเขาเลี้ยงนะเขาเรียกบึ้งมั้งเขาเรียกว่าบึ้งตัวสีฟ้านี่สวยจริงอ่ะจับมั้ยสวยไหมล่ะไอ้เนี่ยเนี่ยสวยแปลกดีในบีสีเขียวเนี่ยไอ้นี่ใบไม้เหมือนใบไม้เลยอ่ะแต่ว่ามันไม่สวยนี่ไอ้ตัวนี้มันสวยมันไม่สวยมันเหมือนกลิ่นแมลงเสื้ออะไรก็ไม่รู้โหถ้าเราเจอนี่เราคงแบบตื่นเต้นตะกั่วแตนตัวนี้สินี่เนี่ยโหอันนี้คืออะไรอ่ะตะกั่วแตนตะกั่วแตนมันตัวใหญ่เพราะอะไรไม่กล้ากินเลยฉันถึงไม่กล้ากินอ่ะบางสนิกเกอร์ไม่เคยเห็นตัวนี้ไหมอ่ะแมวอ่ะตัวอะไรบางทีมันสวยไปสวยเกินกินหุ้ยตัวอะไรบ้างอะไรอ่ะป๋าอันนี้เหรอลูกแพะลูกกวางมันตายเหรออืมพวกค้างคาวพวกอะไรในค้างคาวเนี่ยลูกใช่หนูลูกโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเดียตุ๊กแกไงใช่ไม่ใช่จิงจกโอ้โหกบตัวใหญ่เลยนี่มีกบมันคือกบยักษ์หรือเปล่าน่าจะมั้งเต่ามีปลาดองเต่ากระดองตะภาพกระดองตะภาพลูกอย่าไปจับนะดูเฉยๆนะชอบไอ้เนี่ยเจ๋งอะไรโอ้โหมันมีคนรับทำแบบเอาของจริงมานะแล้วก็ทำใช่ๆมีเพื่อนเคยเรียนไอ้สัตว์ไอ้เนี่ยสัตว์แพทย์ไอ้สัตว์แพทย์เกษตรอะแพทย์ไอ้เนี่ยสัตว์แพทย์มาบอกว่าเนี่ยต้องแบบเขาเรียกอะไรต้องใช้แบบต้มให้เปื่อยต้มหรอแล้วมันไม่เนี่ยคือทำอย่างอื่นไม่ได้คือไม่งั้นกระดูกจะเสียหายใช่ไหมปลาอันนี้น่ากลัวปูอร่อยลูกอันนี้ที่เรากินกันน้ำปูจะกระจัดกระดูกมันจะเสียหายไงต้องแบบปลาอันนี้อะไรอ่ะที่ปูเหมือนกันลูกเขาบางคนเขาฝังทรายอะไรให้มดมันมากินเอออะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะเขามีต้องมีวิธีของเขาแบบฝังทรายแล้วมดแดงมันก็ไปกินพวกเนื้อเก็บรายละเอียดอ่ะปลาอันนี้คืออะไรเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานใต้ทะเลพวกหนอนพวกไอ้ปลาตะกาไอ้เรียกปลาดาวไอ้นี่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรหอยเม่นไอ้พวกนี้เป็นหอยเม่นแต่เม่นมันหลุดไงไอ้นี่ปลาดาวใช่ใช่